การกำหนดรหัสลูกหนี้ลงในตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Magfile นะคะเรามาดูวิธีการบันทึกในส่วนของรหัสลูกหนี้กันคอลัมน์ที่1ให้บันทึกเป็นรหัสของลูกหนี้ตามที่เรากำหนดไว้คอลัมน์ที่2เป็นชื่อกลุ่มของลูกหนี้คอลัมน์ถัดมาเป็นชื่อของลูกหนี้ภาษาไทยในคอลัมน์ดีเป็นชื่อของลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษคอลัมน์ E เป็นชื่อผู้ติดต่อเป็นภาษาไทยคอลัมน์ F เป็นชื่อผู้ติดต่อภาษาอังกฤษคอลัมน์ GHI เป็นที่อยู่ของลูกหนี้วิธีการบันทึกในส่วนของที่อยู่ของลูกหนี้ให้แยกบันทึกเป็นทั้งหมด3บรรทัดบรรทัดที่1ให้ใส่เป็นที่อยู่ถนนหรือหมู่บ้านบรรทัดที่2ให้ใส่เป็นในส่วนของตำบลอำเภอแขวงเขตบรรทัดที่4ใส่เป็นจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ในกรณีที่ลูกค้ามีชื่อที่อยู่ยาวคอลัมน์ JKL เป็นคอลัมน์สำหรับบันทึกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษวิธีการบันทึกสามารถบันทึกได้3บรรทัดเช่นเดียวกันคอลัมน์ M เป็นเบอร์โทรของลูกหนี้คอลัมน์ N ให้ใส่เป็นเลขผู้เสียภาษีคอลัมน์ O ใส่เป็นรหัสเขตของลูกหนี้แต่ละรายคอลัมน์ P นะคะใส่เป็นเกรดของลูกหนี้แต่ละรายคอลัมน์ Q ใส่เป็นวงเงินของลูกหนี้ในแต่ละรายคอลัมน์ R อัตราภาษีของลูกหนี้คอลัมน์ S นะคะเป็นราคาสินค้าที่ผูกกับลูกหนี้คอลัมน์ T เป็นในเรื่องของการบันทึกเครดิตวันในส่วนของคอลัมน์ U ถึงคอลัมน์ AC เป็นในเรื่องของประเภทการจ่ายเงินคอลัมน์ AD ถึงคอลัมน์ AJเป็นในเรื่องของการบันทึกการรับวางบิลของลูกค้าแต่ละรายคอลัมน์ AK เป็นวันที่ติดต่อครั้งแรกกับลูกหนี้รายนี้คอลัมน์ AL เป็นการบันทึกในส่วนของเบอร์แฟกคอลัมน์ AM เป็นการบันทึกอีเมลของลูกหนี้คอลัมน์ AN เป็นการกำหนดเป้ายอดขายสำหรับลูกค้ารายนี้คอลัมน์ AO เป็นการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้คอลัมน์ AP เป็นการบันทึกรหัสบัญชีสำหรับลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มคอลัมน์ AQ เป็นชื่อเรียกอื่นๆของลูกหนี้แต่ละรายในส่วนของคอลัมน์ AR ถึงคอลัมน์ BA จะเป็นในเรื่องของงานเฉพาะสำหรับบริษัททำการของแต่ละที่คอลัมน์ BB เป็นในเรื่องของราคาขายซึ่งเราจะกำหนดราคาขายไว้ที่รหัสสินค้าแล้วนำมาผูกกับรหัสลูกหนี้คอลัมน์ BC เป็นในเรื่องของจำนวนวันที่วางบิลหลังส่งสินค้าและคอลัมน์ BD เป็นคอลัมน์ที่กำหนดรหัสพนักงานขายผูกกับรหัสลูกหนี้แต่ละรายนั่นเองThank you.